เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืนมักมีส่วนผสมสำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนี่เองคือส่วนประกอบสำคัญที่สร้างให้ผ้าคยาบาติกได้รับความนิยมทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะคยาบาติกเป็นผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะบนผืนผ้าไหมแท้ 100% ที่ใช้เทคนิคบาติกในการสร้างสรรค์งานมีการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการทำเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หรือหมอนประเภทต่างๆค่ะเพราะว่าเราเป็นงานผ้าเราก็เลยอยากศึกษาเรื่องการสร้างลวดลายผ้าเราก็ได้เข้าไปเรียนเขียนบาติกก็เลยอยากจะนำเสนอลวดลายนั้นบนผืนผ้าไหมพอเราเอาบาติกมาทำที่อีสานความคิดสร้างสรรค์เราคือต้องสร้างให้ความต่างคิดว่าเราจะทำยังไงหาวิธีการเขียนลวดลายและสร้างเอกลักษณ์ตัวเองอีสานแตกละแหงก็เริ่มต้นคิดด้วยการใช้ขวดใส่กาวเขียนกั้นเทียนพอเราล้างกาวเกิดการแครกนั่นคืออีสานบนผืนผ้าไหมที่ลวดลายความแครกแตกบอกเล่าถึงธรรมชาติอีสานโชคดีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผ้าไหมแล้วผ้าที่มีคุณค่าอยู่เดิมเราเอาศิลปะภูมิปัญญาของทางใต้มาผสมผสานกันให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเราอยากจะให้ผ้าไหมอยู่ในทุกมิติแล้วก็อยู่ให้ได้กับคนรุ่นใหม่เราเลยพยายามที่จะออกแบบผ้าไหมให้เป็นของคนรุ่นใหม่และรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้สืบต่อไปได้อย่างยั่งยืนการสร้างสรรค์ชิ้นงานเลยต้องเข้าใจลูกค้าตอบโจทย์ให้ตรงใจกับลูกค้าคยาก็ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นของฝากประเทศไทยเราก็เลยพัฒนาชิ้นงานเพื่อที่จะนำสู่สนามบิน Thailand Biennale Cora 2021ที่จะจัดขึ้นในปี2564นี้ต้องไม่พลาดมาเยี่ยมชมดูกรรมวิธีการสร้างสรรค์งานของคยาบาติกที่สะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผสานด้วยศิลปะร่วมสมัยแล้วออกแบบเป็นลวดลายบนผืนผ้าที่ทั่วโลกต่างยอมรับค่ะ